จริงๆก็ไม่ได้คิดครับว่าจะเลิกอาชีพช่างภาพไปเร็วขนาดนี้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเงินเดือนสูงด้วยแล้วก็อายุเยอะในแผนกเรารู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีใจเราเข้าไปเนี่ยอะไรวะลดเงินเดือนหรือเปล่าไม่ได้โบนัสหรือเปล่าแต่พอบอกว่าเลย์ออฟยื่นซองขาวแบบนี้แบบอึ้งแบบมันเหมือนบอกมันเหมือนนักมวยโดนช็อกแล้วน็อกเลยอะไม่รู้สึกว่าผมเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องโดนออกเลยจริงๆเลยเพราะผมคิดว่าผมเป็นคนทำงานอะผมไม่ใช่คนที่แบบว่าเขาจ้างมาแล้วมานั่งเล่นเป็นคนทำงานแบบเช้าออฟฟิศอะพนักงานออฟฟิศอะเป็นรูทีนอะเป็นแบบไปทำงานทุกวันเสาร์อาทิตย์มีงานก็ทำอะไรเงี้ยมันติดการเข้าออฟฟิศตามติดการออกคอนเสิร์ตอยู่ๆต้องมานอนคนเดียวในคอนโดร้องไห้ทำไงแต่พอได้ฟังคนนู้นบอกมาคนนี้บอกมาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะอะไรเงี้ยต้องกล้านะต้องกล้าที่จะก้าวนะต้องกล้าที่จะเริ่มพอมาเป็นตัวเองก็จริงก็ถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นมาได้เลยเมื่อก่อนถ่ายภาพนิ่งอย่างเงี้ยนะเนี่ยแคสติ้งจับภาพนิ่งวิดีโอสั่งให้ลูกน้องตัดต่อแล้วอยู่ๆวันนึงมาจับกระทะไปเป็นแม่ค้าจ่ายตลาดเองกลับมาทำเองไม่เคยอายเลยแล้วคาดคะเนได้ยังไงว่าอาชีพขายปลาหมึกเนี่ยจะทำให้เรามีรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่คิดตรงนั้นนะผมคิดว่าผมทำให้มันเต็มที่แค่นั้นเจ๊งหรือไม่เจ๊งไม่เป็นไรแต่คิดเสมอในใจว่าอาชีพขายเหมือนกันวะจะเป็นอาชีพที่ต้องเลี้ยงครอบครัวให้ได้สติค่ะกับความตั้งใจของเราว่าเราจะสู้มันเราจะไม่ยอมแพ้คุณต้องมีสติค่ะแล้วคุณจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้